แต่คนเราเข้าไม่ถึงจึงไม่สู้สวรรค์นิรันดร์ไม่ได้จึงไปสู่โอเคครับคนเราเข้าไม่ถึงจึงไปสู่สวรรค์นิรันดร์ไม่ได้เหมือนกับพุทธะเข้าสู่นิพพานไม่ได้ถูกต้องครับอันเดียวกันความหมายเดียวกันครับตรงนี้ทางกลุ่มสาธุก็คือเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ถูกต้องครับอันเดียวกันนะครับทางกลุ่มอเมนนะฮะคุณไมจีนะฮะคำว่าสวรรค์เนี่ยผมว่าเข้าสู่ใช้คำว่าเข้าสู่พระพุทธเจ้าโดยไม่ดีกว่าเลยนะครับคำว่าสวรรค์นี่สำหรับลุงนะฮะลุงตัดออกจากระบบความจำของลุงหมดเรียบร้อยนะครับสวรรค์นะครับมีแต่มันไม่จริงเห็นไหมครับสวรรค์มีแต่มันไม่จริงถ้าจริงมาดูซิเป็นตัวไงแน่มามันก็ย้อนแย้งตรงนี้นะครับเอาเดอะก็อดดีกว่าครับผมว่านะเหนือกว่าสวรรค์เหนือกว่าวิมานเหนือกว่าใดๆเดอะก็อดดีกว่านะผมว่าไปกระโดดข้ามช็อตไปเลยดีกว่านะคำว่านรกสวรรค์น่าจะเลิกพูดกันได้แล้วผมว่านะมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคความเข้าใจแล้วนรกมีไหมมีแต่มันไม่จริงสวรรค์มีไหมมีแต่มันไม่จริงแล้วไปก่อเกี่ยวความไม่จริงไว้ทำไมทีนี้งงไหมไม่งงเนาะถ้ามีจริงเอามาดูให้ดูซิมันเป็นตัวยังไงเนี่ยมันมีคำว่าย้อนแย้งเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นความเชื่ออย่างเดียวซึ่งความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันก็ความเข้าใจไปสิครับที่ว่าเมื่อกี้นี่มีแต่มันไม่จริงนี่คือความเข้าใจ ใช่ไหมครับใช่นะคำว่าสวรรค์เนี่ยไม่มีแต่ภาษา มีแต่ภาษาโอเคไหมครับ เข้าถึงเดอะก็อดดีกว่าง่ายดีก็เป็นภาษาอีกแหละเดี๋ยวก็ภาษาอีกแหละไปไหนก็ตันที่ภาษางั้นผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะเกินภาษางั้นใครเข้าสู่ก็ได้ก็คือผ่านความรู้สึกฟิลลิ่งนั่นเองเนี่ยเมื่อเวลาเรามีฟิลลิ่งปุ๊บตัวฟิลเลอร์คือตัวเรามันจะบอกเองฮะนะมันจะบอกเองมันจะมีคำตอบสุดท้ายเองด้วยตัวเราร่างกายเรามันจะบอกเป็นฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์ฟิลลิ่งนะฮะชัดเจนที่สุดคือฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งนะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเข้าถึงพระเจ้ามันบ่งบอกเป็นฟิลเลอร์กับฟิลลิ่งนะครับของตัวเราเองนะครับเข้าถึงพระธรรมก็เช่นเดียวกันเข้าถึงพระล้อก็เหมือนกันผมเชื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะคือสิ่งเดียวกันนั่นเองโอเคนะมนุษย์พูดในสิ่งเดียวกันแต่พูดคนละภาษาจึงก่อให้เกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันและก็เป็นที่มาของคำว่าทะเลาะกันและกันภาษาเนี่ยครับนั่นๆๆภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจใช่แต่มันตรงกันไหมล่ะถ้าตรงกันมันก็ไม่ทะเลาะกันถ้าไม่ตรงกันก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะกันก็คือภาษานี่เองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเรื่องภาษาเพราะนั้นเราใช้คำว่าเข้าถึงมันจะเลยภาษานะครับแล้วก็ไม่ติดภาษากันเข้าถึงก็ต้องมีฟิลลิ่งงับอากาศครับจะได้ฟิลลิ่งตัวนี้ออกมาแล้วเข้าเตรียมตัวการเข้าถึงยุคนี้ยุคการเข้าถึงนะครับนะอากาศตามสตางค์แต่เป็นแมนเขาไว้ผมว่านะมันจะได้เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใครเราสามารถที่ช่วยตัวเองได้อย่างง่ายดายเพราะมันมีอยู่แล้วประมาณนั้นเอาแนวทางนี้เราไปใช้ดูครับนะนั่นนะทุกคนทุกท่านแหละที่ว่าเนี่ยขอบคุณค่ะลุงหนู